สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์กันนะครับเนื่องจากสปริงเกอร์ที่ผมใช้อยู่บางจุดเนี่ยมันไม่โอเคก็คือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสปริงเกอร์360องศาซึ่งมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าผมติดตั้งขอบสระเพราะฉะนั้นช่วงที่สปริงเกอร์ทำงานจะมีน้ำส่วนหนึ่งวิ่งออกไปจากหลุดออกไปจากลงไปในสระซึ่งที่ตรงนั้นไม่เป็นที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการให้น้ำเนี่ยพุ่งเข้ากับต้นไม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็แค่180องศาวันนี้เลยไปเลือกซื้อนะครับหัวสปริงเกอร์มานะครับอันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่การใช้งานเป็นอย่างไรไปดูกันครับอันนี้คือสปริงเกอร์ตัวปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือหมุน360องศานะครับแต่ว่าทีนี้การปลูกของผมเนี่ยอยู่ขอบสระนะครับมีแบบนี้เรียงแถวไปอย่างนี้นะอันนั้นกำลังทำงานอยู่อันนี้ปิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ำออกเนี่ยมันจะออกไปฝั่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้น้ำออกแค่มาฝั่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นสปริงเกอร์180องศาดูนะฮะดูการนี้น้ำของมันนะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่นะครับอันนี้เปิดนิดเดียวนะนี่ให้ดูนะครับมันจะไปฝั่งนั้นด้วยนะฮะฝั่งนี้เราไม่ต้องการนะฮะก็เพราะต้นไม้เราอยู่ขอบฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์กันแล้วเทสดูน้ำกันครับโอเคครับผมนี่คือพัสดุนะครับหัวสปริงเกอร์ที่สั่งมานะครับตัวนี้สั่งมาจาก Facebook นะครับเนื่องจากไปเห็นเลื่อน Facebook และขึ้นไปเห็นก็เลยลองสั่งดูนะมันก็ไม่แพงมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้ตัวหัวติดกับข้อต่อนะครับแล้วก็มีหัวตัวบังคับน้ำนะครับการติดตั้งก็คือหมุนตัวนี้เข้าในเกลียวนะครับเกลียวอันนี้ซื้อมาต่างหากนะฮะอันนี้ขนาด4หุ่นนะหมุนเข้าไปแล้วก็ตัวบังคับน้ำก็เสียบตามเข้าไปอีกทีนะครับต้องการให้น้ำหันไปทางไหนก็หันไปทางนั้นแล้วก็กดลงนะครับอันนี้เท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่มันจะมีลูกยางมาให้เลยนะครับเราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวนะครับสามารถพันไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเทปพันเกลียวเลยนะครับน้ำก็จะสนิทนะพันเข้าอย่างนี้แล้วเอาตัวนี้ไปเสียบกับท่อสปริงเกอร์ตัวเก่านะครับตัวนี้ก็กดไปได้เลยนะครับกดลงไม่ต้องกดแรงมากนะครับแล้วก็มันก็หมุนได้บังคับได้ว่าต้นไม้อยู่ฝั่งไหนเราก็หมุนไปฝั่งนั้นนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปใส่ในสปริงเกอร์กันนะฮะตัวนี้เนี่ยราคา200กว่าบาทนะครับ20ตัวผมซื้อมาลองใช้ดูเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็มีกาวนะครับแบบมีแปลงนะครับง่ายสะดวกนะครับกาวปิดท่อนะครับมีแค่นี้แล้วก็ผมตัดท่อแล้วก็มีกรรไกรตัดท่อหนึ่งแล้วก็นี่ครับกรรไกรตัดท่อนะครับตัดตรงนี้สปริงเกอร์ตัวเก่าก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกนะครับไม่ได้ตัดให้มันสั้นจนเกินไปนะครับน้ำแรกเราหมุนเลยหมุนเข้าง่ายๆครับผมเนี่ยหมุนไปขนาด4หุ่นตัวนี้แล้วก็จะมีตัวจับหมุนสะดวกนะฮะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้อัดเข้าไปเลยเดี๋ยวลองไม่แรงดูนะต้นไม้ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับหัวตัวนี้ผมก็จะให้หันเข้าต้นไม้ฝั่งนี้นะฮะทีนี้ทากาวเลยนะครับเพราะว่าปั๊มมีแรงดันมากเวลาใช้ไปแล้วอ่ะมันหลุดมาเนี่ยมันก็จะต้องมาใส่อีกเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะใส่กาวเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีวาล์วทุกตัวไว้เร่งได้นะครับปรับแรงดันให้เท่ากันทุกสายนะครับเพื่อให้น้ำมันออกเท่าๆกันนะครับตั้งแต่ต้นยันปลายสายนะฮะก็ทาไม่เยอะนะครับพอหมุนกาวผมก็หันไปทางอันนี้ได้เลยนะฮะตัวนี้ถอดแล้วหันที่หลังอีกได้นะฮะเรียบร้อยนะครับการติดตั้งสปริงเกอร์หมุนให้แน่น
เดี๋ยวให้กาวแข็งตัวนิดนึงนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดกันดูนะครับนะฮะเดินอ้อมมาข้างหลังก็ยังไม่เปียกนะฮะก็มาหรี่เดี๋ยวหรี่ให้ดูนะฮะนี่ครับอันนี้เปิดนิดเดียวนะอันนี้แดดไม่ค่อยมีปั๊มมันทำงานตามแดดเนี่ยครับหรี่ได้เพราะฉะนั้นสังเกตว่าน้ำจะไปฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฮะต้องการจะหมุนให้ไปใกล้ต้นไม้เลยต้นไม้ก็หมุนไปฝั่งนั้นได้นะฮะหมุนนี่ไปฝั่งนี้ก็ได้ครับผมนี่ก็ผมหมุนออกให้ไปฝั่งนี้เพราะว่าโซนนี้ก็สามารถที่จะปลูกพืชได้อีกเพราะว่าสปริงเกอร์มันถึงนะฮะค่อยๆเร่งมาเปิดให้สุดโอ้ใช้ได้เลยนะครับละอองเล็กดีนะฮะโอ้โอเคเลยนะฮะนี่ครับผมเปิดสุดเลยจะได้เทนให้ดูอันนี้แดดก็ไม่เต็มที่หรอกนะนะแต่ว่าสปริงเกอร์ตัวนี้ผมตัวอื่นผมหรี่ไว้นะฮะตัวอื่นก็ทำงานเป็นแบบ360องศาอยู่นะครับนะแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวแรกนะครับใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนอีก5ตัวเพราะว่าซื้อข้อต่อมาเผือกแค่5ตัวนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามขอบมุมนะฮะส่วนตรงกลางสวนนะฮะก็ใช้เป็น360องศาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับให้เห็นชัดเจนขึ้นเพราะว่าตอนเป็นละอองฝอยมันมองไม่ค่อยชัดนะครับฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้อีก1ต้นเพิ่มกันใกล้ๆกันนะสปริงเกอร์ตัวเดียวก็ใช้ร่วมกันไปเนี่ยครับผมนะครับแดดมีมาหน่อยนะครับก็เทสได้ต่อนะครับตัวนี้เปิดไม่สุดนะนะครับเติมไม่สุดนะครับตัวนี้จะมีต้นกล้วยด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ต้นเนี่ยครับต้นมะนาวนะครับมะนาวเริ่มออกผลเยอะแล้วนะครับ1ต้นก็เพียงพอสำหรับบ้านสวนนะฮะ2ต้นก็กำลังดีนะครับ1ถึง2ต้นเนี่ยมะนาวนะครับก็ได้ทั้งมะนาวและฝั่งนั้นนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ไม่ออกมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาควบคุมได้นะฮะนี่ครับลดก็ได้นี่เปิดก็ได้นะฮะตัวนี้ตามสเปคที่ทางร้านค้าแปะไว้นะครับก็ได้กินน้ำประมาณ 70-120 ลิตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น1นาทีก็ประมาณ1ลิตรกว่านะครับเราก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยไปคำนวณหาจำนวนของหัวตัวเนี้ยว่าปั๊มเราอ่ะถ้าใช้หัวแบบเนี้ยมันจะได้สปริงเกอร์ประมาณกี่หัวเพื่อที่จะออกแบบระบบน้ำของเรานะครับบางท่านซื้อสปริงเกอร์ไปใส่อย่างเดียวนะครับใส่อย่างเดียวก็ถ้าเราได้ข้อมูลการกินน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จะออกแบบระบบได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูปั๊มนะครับว่าปั๊มผมเนี่ยให้น้ำประมาณกี่ลิตรต่อชั่วโมงหารเป็นนาทีเท่าไหร่แล้วถ้าใช้หัวตัวเนี้ยมันจะใช้สปริงเกอร์แบบนี้ได้กี่หัวนะฮะนี่ครับส่วนฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเห็นไหมครับเนี่ยมันออกมานี่เลยมันออกมาฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งป่าฝั่งนี้นะครับนี่ต้นมะพร้าวตัวนี้ยังไม่ได้ใส่วาล์วเพราะฉะนั้นหัวสุดท้ายที่ไม่มีวาล์วอ่ะแรงดันจะเต็มที่ออกไปนู่นเลยครับ2เมตรกว่านู่นฮะนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ปั๊มน้ำกันนะฮะตัวนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมนะฮะมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นมะพร้าวสลับกับกล้วยไปนะครับโซนนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเดี๋ยวมีมาเพิ่มครับตอนนี้เน้นมะพร้าวหน่อยนะฮะอันนี้ก็มะพร้าวมีสปริงเกอร์อยู่ตัว180ครับติดขอบสระจะใช้เป็นตัว180ถ้ากรณีใช้สปริงเกอร์แต่ถ้าเจาะใช้เป็นไมโครวาล์ววาล์วเล็กๆที่เคยทำคลิปให้ก่อนหน้านี้ก็
ได้เลยตอนนั้นเจาะเสร็จก็หันหัวใส่ต้นมะพร้าวได้เลยนะฮะนี่ก็สปริงเกอร์แล้วก็มีวาล์วผมจะมีวาล์ว4หุ่นทุกตัวนะครับไว้ปรับแรงดันให้มันแรงดันให้แชร์ๆกันนะครับนะครับถ้าแบบไม่มีวาล์วเลยตัวที่ใกล้ท่อเมนใกล้ปั๊มที่สุดมันจะออกเยอะนะฮะตัวนี้ตัวแรกที่ติดนะฮะเปิดนิดเดียวลองเปิดเพิ่มอีกฮะนี่ครับแรงรัศมีออกข้างประมาณเมตร50ถึงเมตร80นะอันนี้ไม่ถึง2เมตรตามสเปคที่แจ้งมานะครับแล้วก็ตามที่เทสเนี่ยก็ใช่อยู่ประมาณนั้นอันนี้เปิดสุดละนะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนี้ปั๊มครับผมนะครับตอนนี้ทำงานไม่เต็มที่นะแดดอ่อนด้วยนะครับตัวนี้มิซูโยชิครับผมนะครับปริมาณน้ำเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นหมื่นลิตรเลยนะฮะนะครับเป็นหมื่นลิตรอยู่ที่ระดับที่เราหย่อนนะครับก็สังเกตตรงนี้10เมตรก็15,000ลิตรต่อชั่วโมงสูงสุดที่20,000ลิตรนะถ้ามันทำงานเต็มกำลังนะครับก็ระบบผมเนี่ยแผง300วัตต์แบบมือ2อยู่ข้างบน4แผงนะฮะตัวนี้ใช้4ถึง6แผงนะครับได้ถึง6แผงปั๊ม 1.5 แรงก็จริงนะครับแต่ได้ใช้ได้4ถึง6แผงนะครับแล้วก็ได้น้ำสูงสุดที่ 20,000 ลิตรต่อชั่วโมงอ่ะแต่ว่าของผมเนี่ยเพียงแค่4แผงแล้วเป็นแผงมือ2ด้วยเพราะฉะนั้นคิดอัตราการไหลครึ่งเดียวพอประมาณ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะจากนั้นเนี่ยหารเป็นนาทีก็ได้ประมาณ80กว่าลิตรต่อนาทีนะครับแล้วสปริงเกอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้กินน้ำประมาณ 1.2 ลิตรต่อนาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปั๊มผมตัวเนี้ย4แผงตอนเนี้ยไปยิงสปริงเกอร์ตัวเมื่อกี้ก็ได้ประมาณ 60-70 หัวนะครับอันนี้คือการคำนวณคร่าวๆนะเพราะฉะนั้น 60-70 หัวไม่ใช่ว่าต่อท่อเมนอย่าเอาอย่างเดียวแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ไป70หัวนะมันกำลังอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นออกแบบระบบต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นท่อเมนวิ่งไป60เมตรแล้วแยกออกข้างจากนั้นก็นับไปนะครับ 60-70 หัวต่อรอบนะอันนี้ก็บริหารจัดการเอาแล้วก็60-70 หัวในช่วงแดดดีๆนะช่วงแดดอ่อนน้ำมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ใช้วาล์วติดทุกหัวสปริงเกอร์ได้จะดีนะครับเพื่อที่จะปรับแรงดันให้สปริงเกอร์มีแรงดันที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับน้ำก็จะออกใกล้เคียงกันที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าหัวออกดีแต่ท้ายปลายสายเนี่ยออกนิดเดียวนะครับนี่ก็ลองไปศึกษาพิจารณาดูอีกทีนะครับตัวนี้ DC Bracelet นะฮะ4แผง300วัตต์อนุกรมกันเลยนะครับใช้ได้ถึง6แผงนะฮะถ้าได้400วัตต์โมโน4แผงก็กำลังดีใช้4แผงนะครับถ้า6แผงก็คือ330วัตต์แบบโพลีก็ใช้6แผงนะครับแต่เบื้องต้นใช้4แผงได้นะฮะเนี่ยแหล่งน้ำครับผมช่วงนี้พายุเข้านะครับน้ำก็จะขุ่นๆครับแล้วก็ตรงนั้นก็ทลายนะครับทลายลงแล้วผมกำลังที่จะอันนี้ท่อใหม่นะฮะขุดใส่ท่อใหม่นะครับนี่ครับท่อดูดนี่ต่อลงไปเนี่ยตอนต่อในคลิปเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เกือบ10เมตรนะครับท่อดูดตอนนั้นน้ำมันอยู่มันอยู่ลึกมากนะครับตอนนี้ตั้งแต่เจาะบาดาลแล้วเติมสระมาเรื่อยๆน้ำก็รักษาระดับอยู่ที่เท่านี้นะครับไม่เกินกว่านี้เท่าไหร่เว้นแต่ว่าฝนตกหนักๆก็จะล้นแล้วก็ออกท่อไปนะฮะปั๊มอยู่นู่นครับอันนี้เป็นส่วนของคอนโทรลปั๊มนะครับนี่ครับ4แผงนะครับแดดอ่อนๆ112โวลต์นะครับ 1,844 รอบนะครับความเร็วรอบของมอเตอร์ 1.9 แอมป์นะฮะ200วัตต์เองครับผมเนี่ยครับ200วัตต์ก็ใช้สปริงเกอร์ได้บ้างนะฮะอันนี้ก็ทำงานเต็มที่ที่ 1,000 กว่าวัตต์นะครับตรงนี้แต่ว่าแผงผมขนาดนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแผงมือ2ด้วยนะฮะสลับกันใช้กับปั๊มซับเมิร์ดครับผมสลับกันกับเบเกอร์นะอันนี้ของซับเมิร์ดนะครับไรโน่นะสลับกันใช้ที่นี่มาสลับกันใช้ยังไงนะครับหอยโข่งเปิดอยู่ปิดหอยโข่งก่อนนะครับเปิดบาดาลขึ้นไปใส่พ่วงด้านล่างพ่วงเข้าด้านล่างนะครับบาดาลก็จะทำงาน150 149โวลต์
โอเคครับผมนะครับคลิปนี้พามาดูกันต่อสปริงเกอร์180องศานะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับก็เอาไปเป็นเคสพิจารณาในการที่ใครที่จะกำลังจะทำระบบน้ำโดยเฉพาะระบบที่เป็นโคกหนองนานะครับหรือระบบการเกษตรระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับสปริงเกอร์ขนาดนี้ใช้ได้กี่หัวปั๊มขนาดนี้ใช้สปริงเกอร์ขนาดนี้ได้กี่หัวนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ